สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอสวัสดีค่ะพี่มามาอีกแล้ววันนี้พาสาวสวยอีกหนึ่งคนของเราของกฤษดาคุดค่ะน้องชื่อว่าชื่อเอค่ะน้องเอค่ะแม่บาดตาบาดใจเหลือเกินจะฟ้องเมียบังเออนะน้องเอวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่เต็นท์รถกฤษดาคุดค่ะโชว์รูมรถมือสองค่ะมีให้เลือกถึง400กว่าคันเลยค่ะตั้งอยู่ถนนกาญจนาเขตบางแคกรุงเทพมหานครเนาะใครมาไม่ถูกโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะแหมสุดยอดจริงๆนี่แค่วันแรกเนี่ยชัดเจนขนาดนี้นะอย่าลืมฝากน้องเอ๋ไว้ด้วยคนนึงในอ้อมกอดอ้อมใจเนาะวันนี้น้องเอ๋เราจะพาอะไรมาครับวันนี้วันนี้เราจะพามาดูรถสเปคที่แบบว่าราคาย่อมเยาคุณภาพนี่แบบว่าโอ้โหเกินราคามากๆเลยปีใหม่ๆค่ะมามาดูคันแรกเลยน้องเอเราเดี๋ยวหลังไปคันแดงซะแล้วอ่ะจัดคันจัดคันแดงไปเลยน้องเอคันนี้เป็นรุ่นไหนครับน้องเอครับตัวนี้เป็นซูซูกิซูซูกิอะไรเอ่ยเซียสตัวนี้เป็นรุ่นไหนเอ่ยรุ่น RS ไม่ใช่แกมมี่นะครับเป็น RS นะ 1.2 ตัวนี้เครื่องระบบจะเป็น4สูบนะครับตัวนี้บอกให้เลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่กว้างขวางตัวนี้เป็นตัว RS เนี่ยจะเห็นได้เลยความแตกต่างเด่นๆของเขาเนี่ยจะมีสเกิร์ตจากโรงงานรอบคันมาคู่กับไฟหน้าแบมอะไรโปรเจคเตอร์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามมากตัวนี้ทุกอย่างได้เดิมรถได้สวยจริงโปรเจคเตอร์ไม่ต้องไปซื้อใหม่เป็นหมื่นๆนะครับเพราะตัวนี้มาจากโรงงานโดยตรงเลยราคาอยู่ที่ 399,000 บาทรถปี2017ค่ะใหม่มากสีขาวปี16 RS เหมือนกันราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 379,000 บาทนะครับโอ้ ช็อตทุกดอกเลย 379,000 บาทนะ2คันนี้สีแดงปีใหม่กว่า1ปีแพงกว่านิดนึงอยากได้ตัวไหนสีไหนจัดไปตามนั้นไม่น้อยทั้งคู่ไม่แท้การันตีเลยนะป่ะดูรอบคันกันบ้างมีอะไรกันบ้างครับน้องเอ๋ครับห้ามบอกว่ามีล้อนะตีเลยตัวนี้จะมีเปื้อนบ้างเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาก็เลยมาอัปเดตรอบนึงแต่ว่าเรื่องส่วนหนักน้ำท่วมนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมครับพี่หมาดที่เต็นท์เราคือสั้นๆแค่ว่าใครกลัววิ่งไปสุดสุกิด้วยกันเช็คกันเลยตัวนี้จะเห็นได้เลย VVTi เนี่ย VVT ค่ะจะเป็นระบบเกียร์ VVT ตัวนี้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะสมูทมากจะลื่นไปเลยจะไม่รู้สึกว่าเหมือนตัวสมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ฮู้เสียงจะแบบเปลี่ยนไปเลยแรงกระแทกแต่ตัวนี้เปลี่ยนเกียร์ปุ๊บล้อไม่มีตกมันจะสมูทไปเลยน้องเอ๋รถตัวใหม่ๆมาเนี่ยจะเป็นเกียร์ CVT VVT ซะเยอะแล้วนะตัวนี้ก็คือสุดยอดอีกตัวนึงบอกเลยว่าเป็นสีแดงนี่เด่นมากสวยมากเลยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์มาแปะนะครับมันคือน้องเอ๋มันคือปุ่มค่ะปุ่มอะไรครับน้องเอ๋ครับปุ่มอะไรเอ่ยปุ่มอะไรเอ่ยอ่ะเฉลยเวลาสตาร์ทรถเนี่ยคันนี้กุญแจเนี่ยกุญแจรถไม่ต้องใช้เลยคือกดปุ่มได้เลยถูกต้องเนี่ยผมไปไหนมาไหนเนี่ยผมกุญแจใส่ในกระเป๋าแบบบางทีไม่สะดวกถือเนาะเดินมาปุ๊บโลโลรออ่ะอ๋อโลเปิดได้เลยแต่ตรงนี้ปุ๊บเปิดได้เลยค่ะเห็นมั้ยหรือจะกดปิดก็ไม่ต้องกดรีโมทกดตรงนี้เหมือนกันก็ล็อกเลยเหมือนกันใช่เรียกว่ากดปุ่มแล้วก็เปิดแล้วก็ล็อกได้เลยถูกต้องตัวนี้นะคะจะเป็น Suzuki CS RS ซึ่งสวยมากๆเลยทีเดียวอันนี้เป็นปี2017นะคะลูกค้าซึ่งแบบว่าสภาพไม่เรียกได้ว่าแทบไม่มีรอยกันเลยทีเดียวสวยกว่าน้องเอ๋อ่ะแต่งจากศูนย์หมดเลยค่ะไม่มีทุกอย่างมาจากศูนย์เนาะไม่ไม่ใช่ว่ามาแต่งข้างนอกนะครับจะเห็นได้เลยเนี่ยจะเป็นตัว RS จะเป็นตัวพิเศษตัวนี้ทุกอย่างเดี๋ยวดูการความแตกต่างจากตัว GLX หรือตัว GL GA เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมกับราคาเกินมาแค่ 2-30,000 บาทโคตรคุ้มได้ตัวนี้ไปคุ้มกว่าตัวธรรมดาแน่นอนเนาะพี่หมาเนาะถูกต้องเลยแล้วป้ายทะเบียนก็สวยด้วย4200อันนี้ให้เลยป่ะให้เลยครับผมแถมกันไปเลยแต่จะซื้อก็ได้นะบางก็ขาย5บาท10บาทก็ขายนะแต่จริงๆก็คือแถมนะครับผมตัวนี้ไฟเบรกตัวที่3เดิมทีเนี่ยจะอยู่ในเก๋งแต่เสียดเนี่ยตัวนี้มันจะมาตรงนู้นจากโรงงานเขาเลยมาแปะที่ตรงนี้ที่สปอยเลอร์หลังเห็นชัดกว่าไฟที่3นะครับผมเห็นชัดกว่าเด่นกว่านะสวยงามมากตัวนี้
ถ้าโบข้างหลังเนี่ยลองทายดูว่าคายยี่ห้ออะไรแทนฮอนด้าครับออลนิวซิตี้ถูกไหมค่ะเออฮอนด้าออลนิวซิตี้นี่เองลองแกะโลโก้ดูปืนปุดเผื่อในฮอนด้าเลยเนี่ยตัวเนี้ยภายในก็คล้ายๆกันด้วยนะตัวนี้ก็ได้สวยได้เดิมเนาะเปิดท้ายดูนี่เอ้ยอเลซานตกกระจายเปิดท้ายได้จริงด้วยเปิดท้ายได้จากรีโมทเลยรีโมทใช่นี่รีโมทปังให้ดูเลยข้างล่างปุ่มสุดท้ายเรากดปุ๊บเด้งเลยนี่เห็นไหมเปิดได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องเปิดจากด้านในนะตัวนี้สวยจริงๆราคาแค่ 399,000 บาทนะครับผม 399,000 บาทเท่านั้นบอกเลยว่าลูกค้าดีเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับใช่เอาไป0บาทเลยใช่แล้วตอนนี้พาสาวสวยมาบังไม่มีโปรให้เล่นกะไรไปไหมจัดให้พิเศษสุดๆนะไลน์นี้จัดไปดอกเบี้ยสตาร์ทอยู่ที่ 2.79 โอ้โหเรียกว่าถูกสุดๆเลย 9แต่ถ้าเกิดมีเฮือนดาวจัดไปเลย 2.69 เอาแบบชัดๆนะเปิดมาดูข้างหลังกันข้างหลังจะกว้างขวางไหมน้องเอ๋กว้างขวางมากคือใส่ของได้เยอะมากเลยจริงราคารถเท่านี้ด้วยนะแล้วความพิเศษคันนี้ไม่ดูอยู่ไหนค่ะเรื่องอะไรยังอะไรตัวนี้เขามาจากรถยุโรปสังเกตได้เลยจะมีตัวปั๊มตัวปัดลมซึ่งจะมีสายไปเสียบกับที่ต่อจากด้านในเป็นช่องที่เขียบบุหรี่อ่ะค่ะนี่ที่จุดไฟบุหรี่ต่อได้เลยแล้วก็จะมีตัวปัดลมตัวนี้เติมข้าวลมยางได้เลยมันน้องเอกเนี่ยไปเที่ยวชะอำค่ะยางแบนไม่ต้องมาขึ้นแม่แรงเปลี่ยนล้อสามารถใช้ตัวนี้กับตัวปัดลมเข้าได้เลยข้างในจะมีน้ำยาอยู่นะเขย่าได้เลยมีเสียงไหมไม่รู้ไม่มีไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแต่เก็บเป็นดีมาอยู่ที่เนี้ยก็ไม่ได้ยินแต่รู้ว่ามีน้ำหนักมีน้ำอ่ะเป็นน้ำยาข้างในยังไม่ได้ใช้งานเลยไม่ใช้งานเลยใช่คือใหม่มากเลยปิดเลยจริงคุณเบิร์ดเลนเจอร์ถามว่าส่งเดือนเท่าไหร่ส่งเดือนเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้ากู้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ 6,000 ปลาย 7,000 สบายสบายเลย 6,000 ปลายปลายผ่อนได้ถึงกี่ปีครับพี่หมาดคันนี้ผ่อนได้ถึงกี่ปีผ่อนได้ถึง7ปีนะ7ปีใช่เงื่อนไขยังไงโทรมาคุยกันโทรมาปรึกษากันไม่ต้องเกรงใจนะครับผมถ้าอยากผ่อนเดือน 5,000 ทำไงอ่ะอยากผ่อนเดือน 5,000 5,000 5,000 5,000 เอาสักคุณดาวมาสักนิดนึงเอาดอกเบี้ยพิเศษไป 2.69 โอ้โหสบายแล้วสบายเลยครับสบายมากดอกเบี้ยยิ่งรถยิ่งใหม่ดอกเบี้ยยิ่งถูกเดือนๆ5ก็สบายแล้วออกได้ไม่ต้อง 15,000 หรอกตอนนี้เราสตาร์ทเริ่มที่ 10,000 บาทเนี่ยรายได้ไม่พอคุณกู้ร่วมกับพ่อแม่คุณกับสามีภรรยาของคุณมาซื้อได้แล้วดูด้านในกันบ้างว่าตัวเนี้ยด้านในเขาจะมีความสวยขนาดไหนปะชมด้านในกันดีฝ่าเปิดมาปุ๊บมาพร้อมกับความหรูหรา มาเหมือนที่บอกว่ากุญแจเนี่ยเราไม่ต้องใช้เลยเหยียบเบรกปุ๊บกดปั๊บสตาร์ทติดชึ่งเป็นพุทธสตาร์ทเนาะใช่ถูกต้องเลยมันอื่นสตาร์ทไม่ได้กดอื่นสตาร์ทได้ไหมจะกดตรงนี้เหรอสตาร์ทไม่ได้นะครับผมต้องกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับนะตัวนี้เห็นได้เลยจะมีหน้าจอไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงจะเป็นจอ Navigator นำทางจะเป็นโทรศัพท์หรือจะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธพวกนี้แต่ Navigator เนี่ยคุณต้องไปใส่ตัวเรียกว่าตัวโหลดตัวแอปจากศูนย์ถูกไหมตัวนี้ก็คือจะมีโหมดปรับขึ้นปรับเสียงปรับอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะปรับก็ปรับกันไปจะปรับจะรับสายโทรศัพท์จากตรงนี้ก็ได้นะได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมกดมาปุ๊บมันจะมีตัวเชื่อมมาว่าคุณเชื่อมต่อกับอะไรเพราะให้เห็นเลยว่าลูกค้าผ่านมาใช้ตัวเนี้ย iPhone 5 Huawei X9 หรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือเป็นรหัสของคนที่ใช้โทรศัพท์อยู่นะน้องเอ๋ค่ะเชื่อมต่อได้เชื่อมต่อได้มาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่แถวไหนน้องเออยู่ถนนกาญจนาเขตบางแคค่ะอยู่ใกล้อะไรครับผมอยู่ใกล้เดอะมอลล์บางแคค่ะอยู่แถวเดอะมอลล์บางแคเลยใช่ใช่ถ้าเกิดมาไม่ถูกโทรมาสอบถามได้เลยเนาะใช่เลยไม่ต้องเกรงใจโทรหาน้องเอก็ได้โทรหาบางมาดก็ดีค่ะเหมือนที่บอกสโลแกนเพิ่มเติมขึ้นมานะคนน่ารักส่งฟรีคนหน้าตาดีครึ่งราคาโลกเหล็กนั้นมาเป็นที่เต็นท์นะล้อกันเล่นนะขำๆทุกอย่างส่งฟรีเหมือนกันหมดนะครับผมอาจารย์โมมีกล้องหลังไหม RS ตัวนี้กล้องหลังไม่มีนะอันเนี้ยมันเป็นออปชั่นเสริมที่ว่าหน้าจอตัวนี้รองรับขึ้นอยู่กับทางลูกค้ากับป้ายแดงของแถมยังไงกันต้องคุยกับตรงนั้นแต่ตอนนี้อันนี้ไม่มีกล้องถอยแต่คันสีขาวมีกล้องถอยนั่นแน่ครับผมอันนี้คือไปใส่เพิ่มเติมได้นะเพราะว่าหน้าจอรองรับกล้องถอยหลังนะครับใส่เพิ่มเติมได้นะค่ะสวยเนี่ยสีแดงเนี่ยสวยจริงๆออปชั่นมันคุ้มตัวนี้มันคือใช้ง่ายแล้วก็เบาะหนังเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานเรียกได้ว่ายังไม่มีการสึกหรอของการใช้งานเลยใช่ถูกต้องเลยน้องเอ๋สวยมากๆเลยอ่ะดูมีคำถามมาครับน้องเอ๋ครับมีแอร์หลังเปล่าครับอาจารย์โมแอร์หลังมีไหมตัวนี้น้องเอ๋มีไหมเห็นไหมมีไหม ไม่มีครับมีค่ะมีอะไรคะมีช่องเก็บของน้องเอ๋ก็ชอบเล่นมุกไปเรื่อยคราวนี้จะมีเป็นช่องเก็บของจะไม่มีแอร์หลังนะค่ะถ้าอยากมีแอร์หลังก็ต้องไปแคมนี่ไปเทียน่าซูฟี่พวกนี้ประมาณนั้นจะมีแอร์หลังอยู่ด้วยแต่คันนี้ก็ออปชั่นในราคาเนี้ยอีโก้คาร์ 300,000 กว่าบาทคุ้มเกินคุ้มเกินคำบรรยายอยู่แล้วได้ปีใหม่มากๆภายในเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยเหมือนรถเครื่อง 1,500 ค่ะขนาดเท่ากันเลยใช่ข้างหลังน้องเอ๋นั่งสบายไหมสบายแล้วมันกว้างมากเลยอ่ะมีที่วางแขนที่วางแก้วน้ำไหมเรียบร้อยมีที่วางแขนวางแก้วน้ำหมดเลยค่ะสะดวกมากนี่เห็นไหมสบายเลยนั่งคุณนายนะข้างหลังน้องเอ๋เราอ่ะเห็นไหมเรียกได้ว่าลดราคาไม่ถึง 400,000 เนาะพี่มาดใช่แค่399เองใช่ค่ะไม่ถึง 400,000 นะครับค่ะจัดเต็มจัดล้นแต่เงื่อนไขอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องเครดิตดีค่ะนะผ่อนอะไรก็ได้ผ่อนบัตรสักใบนึงก็ยังดีให้รู้ว่ามีผ่อนนะแต่คันนี้ผมบอกใบให้เลยนะกระซิบแค่ตรงนี้เป็นกฤษดากุดคานะคันเนี้ยไม่มีคันนี้เบาๆสั้นๆเครดิตดีกู้ได้ถึง 500,000 กว่าคันเนี้ยจริงเรื่องจริงก็เหลือตังค์กลับบ้านดิไม่ให้อ้าวแต่เราไม่ให้ไม่ได้เคลียร์เลยไม่ให้แต่ถ้ากูกู้เกินมาเราจะนำมาเป็น beginning ก็คือจ่ายล่วงหน้าลูกค้าไปเลยลูกค้าไม่ต้องยกตัวอย่างเกินมา 50,000 จ่ายล่วงหน้าไปเลย10เดือนคุณลูกค้าเพิ่มผ่อนเดือนที่11แต่มันเสียตรงไหนรู้ไหมคุณผ่อนแพงขึ้นเพราะว่าเรากู้เยอะแต่ก็สบายไปหลายเดือนใช่สำหรับคนที่แต่พอหลังต้องการการปรับตัวเนาะพี่กู้ 500,000 มันผ่อนเดือนละเป็นหมื่นเลยนะค่ะหมื่นอ่ะมันก็หนักนะแต่แนะนำปกตินี่แหละดีที่สุดเงินดาวเนี่ยเอามาดอกเบี้ยพิเศษดีกว่าคุ้มกว่านะดูเครื่องดูอะไรกันต่อดูเครื่องด้วยกันต่อรถเครื่องเราต้องไปดูเครื่องตัวนี้พิเศษนะเลขไม่ไม่มีกอไม่เดิมไม่แท้แท้ไม่มีกอหกนะถ้าไม่หลอกมันก็จะละลายไปแล้วไอ้ไม่แท้เนี่ยแข็งปั๊กเลยเอาดิกันคนถามกันคนเล่นยังไงบางยังไงราคาอยู่ที่เอ้ยเลขไม่เลขไม่อยู่ที่22,447 กิโลไม่เดิมไม่แท้13ผมแถมให้ผมชอบปัดไงอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดนี่ก็คือปัดขึ้นไปเลยนะก็เลยปัดไปเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตัวนี้ที่เปิดฝาท้ายจะไม่อยู่ครับด้านใต้นะจะอยู่แค่ช่องตรงนี้เองเปิดได้เลยฝาท้ายครับผมเรียกว่าเปิดได้ทั้งตัวรีโมทแล้วก็เปิดภายในรถได้เลยใช่ไหมพี่ถูกต้องเลยน้องเอ๋ถูกต้องเลยป่ะไม่อยากลงจากรถเลยอ่ะมันเย็นสบายเหลือเกินเราจะใช้น้องเอ๋จริงเหรอผมไม่ใช้หรอกคนมีคู่ครองอ่ะเราทำเองก็ได้อ้าวถือ
ไม่มีนะที่เปิดแต่ตรงนี้เพราะซูกิเขาย้ายไว้ด้านบนใช่นะครับด้านบนหมดแล้วใช่ก็เลยให้ลูกค้าเห็นชัดๆไม่ใช่ว่ามาหาปุ๊บเฮ้ยไปไหนไม่ใช่นะอธิบายกันก่อนตัวนี้จะมาทุกอย่างน้องเอ๋เนาะรถได้สวยได้เดิมสนิทเดิมขนาดไหนค่ะน้องเอ๋เป็นผู้หญิงน้องเอ๋ดูรถเป็นไหมดูไม่เป็นถ้าผู้หญิงมาซื้อรถคันนึงน้องเอ๋จะดูอะไรดูว่าเครื่องมันสึกหล่อไปมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมใช่เบื้องต้นกับผู้หญิงนะดูไม่เป็นนะค่ะจำไว้ให้แม่นอย่าให้โดนหลอกอย่าชัวชัวพันเปอร์เซ็นต์มาที่กฤษดาคุดคาน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแป้นทุกอย่างสนิทเดิมหมดเลยซีนฝาโปร่งหน้าสังเกตด้านซีนจะเป็น2ชั้นถ้าทำมาใหม่ซีนจะเป็นแบบม้วนเดียวจบเพื่อว่ามันซีโคนอะไม่ซีโคนอะมาแปะรูดปื๊ดอย่างนั้นอะนั่นคือฝาที่เปลี่ยนมานี่คือฝาเดิมทุกอย่างเดิมแล้วรอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างคุณดูได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาพวกซีโคนมาแปะนะจากโรงงานทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อมีหมดไม่ว่าจะเป็นแลมโบกินี่ก็เหอะมีหมดในทุกรุ่นทุกตัวนะทุกอย่างได้ชัดดูรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างเนี่ยโหนมต้องเสมอกันต้องเป๊ะระยะช่องไฟต้องเท่ากันหมดทุกอันนี่คือเดิมๆคอท่อไอดีไม่มีการขึ้นของสนิมทุกอย่างยังเป็นสีคล้ายๆสีทองแดงอยู่เลยเข้าใช้มาเยอะๆจะขึ้นสนิมทุกคันแต่ นี่คือรถใช้มาน้อยมากผ่านการใช้งานน้อยอีกตัวหนึ่งต้องเอ๋รู้ไหมรถใช้มาเยอะตรงไหนตัวบอกเบื้องต้นที่ปัดน้ำฝนที่พักน้ำยาหม้อน้ำดูยังไงรู้ไหมรถใช้เยอะมันจะเหลืองเพราะว่ามันโดนความร้อนสะสมแต่อันนี้ใส่ปิ้งเลยถ้าร้อนเนี่ยมันจะเหลืองถูกป่ะใช่แต่นี่ใช้งานน้อยมากทุกอย่างคือสมบูรณ์แบบกล่องนี้ไม่ใช่กล่องติดตั้งเพิ่มนะเป็นกล่อง ABS นะคืออะไรคะพี่มาดเป็นกล่อง ABS ก็คือว่าช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของระบบเบรกที่ว่าดีขึ้นฝนตกมาไม่หมุนไม่กิ้งข้างทางเพราะบางคนอาจจะเป็นห่วงเนาะว่าด้วยความที่รถสเปคเล็กอย่างเงี้ยฝนตกจะเป็นอันตรายหรือเปล่าถูกต้องตรงนี้มีการเซฟตี้ตรงนี้เลยวันก่อนค่ะขับกับช่างภาพไปถ่ายโฆษณาค่ะไล่กับซีวิคครับ2คนพอบอกว่าวิ่งดีจริงคันนี้ดีจริงค่ะทุกคันที่มาไลฟ์บางบอกว่าบางจะเทสรถทุกคันว่าดีไม่ดียังไงมาเล่าให้ฟังนะฝากไว้เลยว่าเอ๋ปีอะไรราคาเท่าไหร่ Suzuki CHR-S สีแดงคันนี้นะคะปี2017ราคา 399,000 บาทค่ะนะดอกเบี้ยพิเศษเอาไปเลยค่ะ 2.79 นี่เป็นไงล่ะสุดยอดการบ้านก็ไม่ทำมันจะอยู่ในสายพันธุ์เฮ้ยไม่ใช่ดิมันอยู่ในสายอาชีพเออนั่นแหละนึกคำไม่ถูกมาดูคันที่2รับสีแดงจัดกันไปหรือไม่ชอบสีแดงอยากได้สีขาวมาดูสีขาวกันต่อสีขาวคันนี้เป็นปี2016ค่ะราคาจัดไปเลยโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกันอยู่ที่ 379,000 บาทครับผม 379,000 บาทเป็นตัว RS เหมือนกันทั้งคู่โดยรวมเหมือนกันต่างกันที่สีนะออปชั่นดูยังไงบอกกันเรื่อยๆกันเผื่อใครดูไม่ทันเมื่อกี้จะมีล้อแม็กอลลอยขอบ16นะเดิมๆจากโรงงานระบบเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์ VVT ตัวนี้ระบบเครื่องเนาะ VVT เกียร์ระบบเกียร์ VVT ระบบฮะครับผมสะอึกเออฟังพูดอยู่ดีสะอึกเฉยเรียกว่าฟังก์ชันสองคันนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะพี่หมาไม่ใช่ไหมครับไม่ค่อยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าชอบสีไหนใช่บางคนอาจจะไม่ชอบสีแดงชอบสีขาวอย่างนี้บางคนชอบสีแปลกๆชอบสีแจ่มๆค่ะก็เหมาะกับจัดไปเลยใช่ทุกอย่างสวยสมบูรณ์แบบมากนะทั้ง2คันคันนี้นี่เป็นตัว RS มันก็หล่อนะซื้อไปแต่งรถแม็ก18 19ยัดได้สบายนะบอกให้เลยหลายคนกังวลว่าซุ้มล้อจะใหญ่ไหมผมอยากซื้อไปแต่งบอกเลยครับ18 19ยัดได้สบายนะตัวนี้ใส่ได้สบายเลยเพราะว่าผมเห็นมาหลายคันละใส่โหลดเตี้ยทำรถแนวสไตล์ฝัดโคตรหล่ออ่ะหล่อมากหล่อมาก
ทุกอย่างดูดีตัวนี้ลูกค้าจะใส่แตกต่างเพิ่มมาคือใส่กรอบเนี่ยจะเป็นโครเมียมขึ้นมาต่างจากคันนู้นเนาะใช่ค่ะเพิ่มความหรูหราเพิ่มความสวยงามให้ดูดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะนะไฟท้ายทุกอย่างก็ไม่มีแตกไม่มีเหลืองไม่มีหักทุกอย่างรักษาสภาพเดิมๆถึงบอกว่าแตกต่างตรงนี้แหละกล้องเนี่ยหลายคนสงสัยอยู่แต่กล้องเนี่ยเป็นกล้องที่ติดเองถูกไหมค่ะคันแดงอยากใส่กล้องก็จัดไปกล้องเพราะว่าหน้าจอมันรองรับอยู่แล้วใช่น่าจะรองรับกล้องอยู่แล้วค่ะอย่ามาสงสัยทีหลังกันไม่ใช่นะว่าคันนู้นมีคันนี้ไม่มีไม่ใช่แล้วแต่คุยกับเซตตอนแรกที่ออกรถมาค่ะเป็นของแถมเขามากกว่ามาดูกันต่อมีอะไรบ้างตัวนี้จะมาคู่กับที่เปิดประตูจะเป็นกันรอยอย่างดีเหมือนกันให้มันดูไฮโซจะเป็นโครเมียมดูดีมากเหมือนการเปิดปิดง่ายพร้อมกับคิ้วที่เป็นสเตนเลสเพิ่มความหรูหรานึกถึงอะไรนึกถึง Volvo นึกถึง Benz นึกถึง BM จะมีทุกคันหลังๆมาแล้วญี่ปุ่นเอาบ้างมีบ้างก็คือให้รู้ว่านึกถึงเราใช้รถคันนึงอ่ะผมซื้อเอาท็อปมาแต่อยากเด่นน่ะถ้าขับรถกลุ่มเดียวกันน่ะมันก็ต้องมีจุดที่เด่นกว่าคันตัวทั่วไปเห็นได้ชัดก็เหมือนที่มีสกิลรอบคันมีคิ้วที่เป็นโครเมียมที่เปิดจะเป็นโครเมียมเห็นได้ชัดเลยนะมาดูภายในกันบ้างตัวนี้เป็นยังไงฮะเปิดเลยขอดูแว็บนึงดูแว็บนึงก็ปิดครับโอ้โหแม่เจ้าเว้ยภายในแม่โอ้โหสุดยอดเลยบังมันจะวิ่งในขนาดนี้มันร้อนมากเลยอ่ะมันสุดยอดอ่ะสุดของที่สุดอ่ะสวยจริงนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์อ่ะไม่ว่าจะเป็นที่เปิดกระจกเอ้ยไม่มีรอยขูดขีดเลยแม่จะสวยคนละแบบกับคันสีแดงใช่ไหมคะพี่มาจริงมันสวยจริงเพราะว่าตรงนี้มันจะมีแต่งขอบขึ้นมาใช่ไหมแน่คันนั้นก็มีทำไมมันดูต่างกันจังเลยก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้มีนี่ก็มีเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนี่ยหลายคนสงสัยดูไม่ทันน้องเอกก็มาแก้คำถามให้แล้วหายคาใจกันถูกไหมครับอะไรครับดูอะไรกันครับดูภายในรถครับดูจากเบาะเลยเบื้องต้นเบาะเป็นเบาะหนังเดิมนะหนังแท้สวยลายเนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรไม่ทำมาเพื่อความเก๋ไก๋นะครับทำมาเพื่อว่าเป็นรูเนี่ยมันจะเกิดความยืดหยุ่นและก็เกิดการระบายที่ดีนั่งสบายไม่เมื่อยเพราะตรงนี้ถ้าเกิดแข็งเป็นผ้าแบบเนี้ยมันก็การยืดหยุ่นเนี่ยมันจะน้อยถูกไหมน้อยกว่าผ้าที่มีรูและก็นั่งสบายกว่านะครับอ้าวขออภัยกุญแจอยู่หน้ารถดูภายในกันเหมือนกันเหยียบเบรกสตาร์ทเหมือนกันน่าชึ้งเดียวเหมือนกันแม่เจ้าเว้ยร้อนมากๆสุดยอดร้อนมากๆเพราะอะไรเพราะว่าช่างภาพเราเตรียมรถมาให้บังตั้งแต่นู่นอ่ะบ่าย 2แต่เผอิญว่าบังติดลูกค้าค่ะก็เลยต้องขออภัยเลื่อนเวลามาเป็นรอบบ่ายเลยเนาะทุกอย่างสวยจริงทุกอย่างเพอร์เฟคมากไม้ตัวนี้ก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วเดิมๆอยู่แล้วไม้ก็ไม้แท้ 57,000 รถแต่ละคันวิ่งไม่เหมือนกันใช้งานไม่เหมือนกันถูกไหมดูภายในการตัวนี้จะมีกล้องหลังนะเห็นได้ชัดเลยเหยียบให้ดูกันเลยไม้จะมีกล้องหลังซึ่งบางบอกแล้วว่าจอตัวนี้มันรองรับคันนู้นก็ไปใส่กล้องเพิ่มได้จะรองรับอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลเนาะทุกอย่างออปชันทุกอย่างก็เล่นได้หมดเลยอยากเล่นอะไรก็กดเข้าไปจะขึ้นมาทุกอย่างถูกไหมใช่ฮะไม่อยากใช้ก็กดกลับไปที่บ้านกลับบ้านโฮมจะเชื่อมต่อก็มีเนี่ยเท่าไหร่กี่อันก็เห็นหมดถูกไหมมันจะใช้ง่ายอันนี้คือรายชื่อที่มันเคยเชื่อมต่อมาแล้วถูกต้องไม่ยุ่งยากจอนาวิเกเตอร์ก็มีนี่เห็นไหมทุกอย่างจบเพราะคันนี้จะมีเมมอยู่เพราะว่าจอเขารองรับอยู่แล้วทั้ง2คัน RX จะมีนาวิเกเตอร์อยู่แล้วครับในตัวอยากให้เห็นราคาเท่าไหร่นะน้องเอราคาคันนี้อยู่ที่ 379,000 บาทราคาแค่นี้ออปชั่นเท่ากันเป็นล้านมีกล้องหลังเนาะกล้องหลังเรียบร้อยเลยจะเอาอะไรอีกแม้แต่ใช้สนทนากับเครื่องเสียงเอ้ยกับใช้แบบสนทนาไม่ได้สำหรับภาษาอื่น
ของเครื่องที่เลือกก็คือภาษาอังกฤษเข้าใจถูกไหมสักการด้วยเสียงได้ใช่ไหมใช่โอเคสุดยอดเหลือเกินเฮ้ยมีวอยซ์เขาเรียกวอยซ์คอนโทรลนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่มันสั่งการได้เสียงได้ด้วยเหรออ๋อ voice control ไงบ้าโอ้บ้าบ้าเนี่ยฮะอยากใช้กดสั่งการด้วยเสียงได้วันนี้อย่าใช้ครับบางยังพูดไทยไม่ชัดเลยแม่สูตรออปชั่นมันเยอะจริงๆนะแม่ช่างภาพเราเล่นมาสมิก้าไปต่อเลยแม่ดูเร็วๆดูเร็วๆเฮ้ยสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ไม่ว่าจะสั่งวิทยุถูกไหมหรือว่าจะรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ก็ได้นะครับใช้ง่ายแสนง่ายเนาะภายในสะอาดน้อยขีดข่วนไม่มีเลยเนี๊ยบติ๊งสวยงามค่ะพวงมาลัยคนเบามากเลยอ่ะใช่เบาจริงมันเหมาะกับผู้หญิงนะบางทีผู้หญิงไม่ชอบหนักไปขับ BM อย่างเงี้ยหนักตักเลยเอ้าบางผู้ชายบางขอโทษไม่น่าหมุนเลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับผมเราไปดูภายในกันบ้างในห้องเครื่องอีกอ้อดูข้างหลังก่อนดีกว่าน้องเอเรามีเสนอข้างหลังอีกค่ะค่ะตัวนี้เหมือนคันที่แล้วเลยครับมีเหมือนกันเลยค่ะมีที่วางแขนแล้วก็ที่วางใส่มีรอยขีดขาดไหมกาแฟไม่มีเลยเนียนคลิปให้ดูกันเดิมเป็นแบบไหนใช่คือสวยมากเรียกว่าเหมือนไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียวอ่ะถูกต้องจริงเรื่องจริงสายเบลก็จะมี3สายเข้าใจยุคของคสช.ค่ะเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยคนนั่งข้างเบาะกลางเบาะขวาครบเลยมีครบทั้ง3อันค่ะเพื่อให้ยาวเกิดอุบัติเหตุคนเราเนี่ยเอาจริงๆนะพูดจากใจเลยอ่ะนั่งหลังอ่ะไม่ค่อยคาดเบลหรอกใช่เอาแต่นั่งสบายเอาจริงๆนะเรื่องจริงแต่พอเกิดอุบัติเหตุครับข้างหลังกระเด็นข้างหน้าอยู่ปกติคนที่รถข้างหน้าคนที่เสียส่วนมากเป็นผู้อาศัยข้างหลังจริงเรื่องจริงเลยอยากให้อันนี้คือขอเพิ่มเติมเลยอยากให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับญาติพี่น้องกับลูกหลานกับพ่อแม่ให้มากยิ่งขึ้นทุกคันอันนี้ขอย้ำลูกค้าที่ดูอยู่ซื้อไม่ซื้อไม่ว่าแต่บางห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะไปดูห้องเครื่องกันปะดูห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องจะสวยไหมกำลังเย็นเลยแอร์เย็นมากนั่นไงกำลังเย็นเลยก็ถูกกับน้องเอ๋นี่จะนี่ห้าโมงกว่าแล้วก็เย็นนะมาดูห้องเครื่องกันเป็นยังไงกันบ้างสวยไม่สวยแพ้กันสีแดงหรือเปล่าเนาะโอ้โหไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวเรียกว่าไม่มีที่ติกันเลยอะสองคนนี้รถได้สวยเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์แม่ติ๊กเกอร์ทุกอย่างไม่แพ้กันเลยกับคันสีแดงเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะการใช้งานทุกอย่างรอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างสวยหมดไม่มีเลยมาที่แป้มมาเป็นสีเหลืองเนี่ยซีนเกียร์ทุกอย่างปกติไม่มีการเนื้อถอนอะไรทั้งสิ้นน็อตทุกอย่างก็ยังแน่นแล้วก็ตำแหน่งเดิมเลยถูกต้องเลยค่ะได้สวยอ่ะมันดูยังไงมันก็สวยอ่ะเหมือนที่เพลงใครนะเธอสวยแค่นี้หย่าต่อเลยแค่นี้พูดไทยยังไม่ชัดจะร้องเพลงอันนี้ปีอะไรคะพี่หมัดคันนี้ปี2016ครับอ๋อ2016ราคาสุดพิเศษเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่ 379,000 บาทค่ะออกรถยังไงออกรถใช้เงิน0บาทเลยคันนี้0บาทเลยค่ะเตรียมเงินมามัดจำพอเรื่องผ่านแถมตังคุณนั่นแหละกลับคืนให้คุณโอ้โหแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% 6เดือนอีกด้วยฟังไม่ผิดนะลูกค้าเลือกเลยฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะมีอยู่จริงดอกเบี้ย 0% 6เดือนมาค่ะ0% 6เดือนใช่รถก็ใหม่ซ่อมก็ไม่ต้องซ่อมดอกเบี้ยก็ถูกค่ะป้ายแดงทำได้ไหมเล่านี่เดี๋ยวป้ายแดงมากระทืบหน้าเต็มแน่วันนี้ดูทรงแล้วคุ้มมากสรุปไปเลยมา2คันรักตัวไหนจัดตัวนั้นใช่รีบมาRS เต็มกิษดามีแค่2คันเท่านั้นค่ะแล้วมีอย่างละสีด้วยแต่ถ้าเกิดไม่อยากได้ GA GL GLS ก็มีก็มีให้เลือกค่ะอืมเข้ามาเลือกชมกันได้เลยใช่เลยครับผม
ออกรถก็ง่ายแสนง่ายลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเครียดค่ะเงื่อนไขเดียวกับกรุงเทพครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่สงขลาไม่มีเวลามาดูรถแต่อยากจัดไฟแนนซ์เฮ้อโอนจองมาเราจะเคลียร์กับไฟแนนซ์กรุงเทพเพื่อส่งลิงก์ข้อมูลไปหาที่สงขลาให้ทางที่นู่นจัดถึงหน้าบ้านคุณเลยเรื่องผ่านขึ้นเทรนเนอร์ไปส่งใช่เรียกว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องแบบว่าสะดวกหาเวลาที่ตัวเองเพราะว่าบางคนเขาไม่สะดวกขึ้นมาจริงๆนะพี่เรื่องจริงทางเราก็มีทีมจัดส่งรถให้เลยใช่เลยเรียกว่าสะดวกมากเก่งเรื่องจริงคุ้มมากใช่นะไม่มีค่าบริการด้วยไม่มีค่าบริการด้วยเขาต้องเอจ่ายให้หมดเลยใช่เพราะพี่หมาดก็คนละครึ่งอะค่ะมาทุกรอบลงครึ่งทุกรอบทุกวันนี้ก็กินข้าวน้ำปลาเนี่ยค่ะหลายช่องทางเหมือนกันทั้งเพจ Facebook YouTube YouTube ค่ะหรือว่าจะเป็น LINE Official ของเรานี่สำหรับลูกค้าบอกว่าโอ๊ยอยากไปดูรถแต่ว่าไม่มีเวลาเลยอยากรู้ว่ารถที่เต็นท์เนี่ยมีเข้ามาใหม่ๆมีอะไรเข้ามาบ้างคือถ้าเกิดเป็นสมาชิกใน LINE เราแล้วปุ๊บทุกครั้งที่มีรถเข้ามาใหม่ๆ LINE ก็จะแจ้งเตือนเลยค่ะว่าเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ลูกค้าคือสามารถรู้ได้รวดเร็วมากเลยถูกต้องที่สุดใช่มีหลากหลายช่องทางมากเลยค่ะช่องทางการติดต่อของเราค่ะอย่าเริ่มมาไม่ถูกใช่หรืออยากให้ขับไปดูถึงที่แต่ขอเสมอไม่เกิน150กิโลค่ะให้คุณพร้อมตัดสินใจเราไปหาถึงที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกถูกต้องเลยครับผมยังไงก็วันนี้บางหมาดกับน้องเอ๋ค่ะก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปอีกแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ